สวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพทุกคนนะครับตื่นเช้ามาอันดับแรกผมเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าห้องครัวเลยครับตอนเช้าโดยไม่ต้องรอแม่บ้านอย่างเดียวนะครับผมเข้าตู้เย็นแล้วก็หาผลไม้เท่าที่จะมีนะครับในตู้เย็นแล้วก็เพื่อเอามาปั่นนะครับก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ออร์แกนิกนะครับมะนาวขิงแอปเปิ้ลกล้วยฝรั่งนะครับที่พิเศษแล้วก็แปลกแนวกว่าคนอื่นที่คนอื่นไม่มีคือผมมีลูกหยีนะครับจากภาคใต้นะครับลูกหยีเนี่ยให้วิตามินสูงนะครับซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วนะครับให้วิตามินซีสูงนะครับลูกหยีแล้วก็ปอกเปลือกลูกหยีแล้วเอาแต่เนื้อลูกหยีนะครับไม่เอาเม็ดนะฮะแล้วก็เอาแล้วก็ปั่นรวมกันกับผลไม้อื่นลองดูนะครับท่านจะได้รสชาติที่แปลกนะครับมีความเปรี้ยวของลูกหยีแล้วก็มะนาวนะครับมื้อนี้นะครับมีวิตามินซีเยอะครับจากฝรั่งมะนาวลูกหยีนะครับขอให้ทุกท่านหมั่นดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าถ้าเราทานแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดเหมือนในประเทศตะวันตกนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยอัตราการป่วยของโรคมะเร็งเนี่ย 40% เมืองไทยเนี่ยก็จะใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าเราพยายามทานผลไม้สดผักผลไม้สดนะครับจะมีส่วนช่วยต้านแล้วก็ยับยั้งมะเร็งได้ครับขอให้ทุกท่านใส่ใจในสุขภาพแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีความสุขกันทุกคนขอบคุณครับ